น้องมินดามีทรัพย์สินหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าน้องเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็มักจะมีดราม่าอยู่เสมอนะฮะอย่างล่าสุดชาวเน็ตก็มีการสังเกตว่าเวลาเจ้าตัวเนี่ยมีการไลฟ์สดเนี่ยก็มักที่จะแซะนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างน้องธัญญาอาสยามหรือเปล่านะฮะแล้วก็ล่าสุดคือน้องมินดาเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงประเด็นท้องก่อนแต่งแต่ว่าทีนี้เนี่ยกระแสก็ตีกลับเห็นบอกว่ารถทัวร์เข้ามาจอดเต็มเลยนะล่าสุดนะฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็มีโอกาสไปพูดคุยกับน้องมินดาพูดคุยหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าแบบแซะน้องธัญญาหรือเปล่าและอะไรยังไงบ้างแล้วเรื่องของท้องก่อนแต่งเป็นอย่างไรหลายคนโยงไปโยงมาแล้วก็ถามกันตรงๆเลยว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดอะไรต่างๆเนี่ยต้องการจะแซะอีกฝ่ายหรือเปล่าอ่ะเจ้าตัวว่าไงเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องท้องก่อนแต่งอะค่ะมันเป็นการตอบกับคอมเมนต์ที่มีคนมาเม้นพูดถึงเราว่าเราแบบไปโกหกผู้ชายว่าท้องเพื่อจะจับผู้ชายคนนั้นซึ่งมินขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่ามินไม่เคยพูดว่าท้องหรือถ้าใครนะคะมีคลิปก็ให้เอาออกมายืนยันเลยค่ะมินรู้สึกว่าตัวเราอะมีค่าเราควรที่จะให้เกียรติตัวเราเองแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวของเรานะคะคือมินเชื่อว่าทางบ้านมินอะก็ยึดถือของการทำตามขนบธรรมเนียมนะคะเป็นหลักก็ในส่วนครอบครัวของใครที่เขาคิดว่าเรื่องท้องก่อนแต่งอ่ะมันเขาคิดเขาไม่ได้ซีเรียสอะค่ะอันนั้นมันก็อยู่ที่ครอบครัวของเขาอยู่ที่พื้นฐานครอบครัวของแต่ละคนแต่ว่ามินไม่ได้พูดนะคะว่าการท้องก่อนแต่งเนี่ยมันถูกหรือมันผิดบางคนคิดว่าเราไปโยงเขาอย่างเงี้ยก็มีมินแค่ตอบกับเรื่องแค่ว่าท้องก่อนแต่งคือในส่วนตัวมินคิดว่ามันดูราคาถูกเพราะว่าตัวมินไม่โอเคกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามันมีการขยายความไปแบบจนเลอะเทอะจนแบบคนที่ท้องก่อนแต่งก็รวยเป็นพันล้านบ้างอะไรบ้างคือมันนอกเหนือจากประเด็นแล้วอะค่ะฉันก็มีคนคุยของฉันนะเลิกมันโน้ฉันแบบอยากได้คนของเธอสักทีเหอะเราอยู่ในระหว่างการเลือกนะคะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองเราไม่ได้อยากมานั่งเปิดตัวว่าคบคนนั้นคนนี้คือเราอยากเปิดทีเดียวตอนเราแต่งงานไปเลยเป็นคนยูเครนค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับพลอยค่ะ 3-4 เดือนค่ะเมื่อไหร่จะเรียกแฟนดูไปก่อนค่ะ